ดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งครับดิฉันนางสาวดาวันพัฒนาทิพย์ที่ทางสำนักงานจดหมายไปเรียกค่ะเหมือนเหลือเกินเหมือนอะไรคะคุณดาทราบจากจดหมายแล้วว่าทางเราเนี่ยเรียกคุณค่ะคุณจบพยาบาลมาใช่ไหมยังไม่จบดีค่ะมีปัญหาทางครอบครัวซะก่อนแล้วถ้าผมรับคุณเข้าทำงานคุณแน่ใจว่าจะทำงานได้ไหมเป็นงานเกี่ยวกับอะไรคะพยาบาลคนพิการขั้นแรกคุณจะได้เงินเดือน 8,000 บาทค่ะแต่มีข้อแม้ว่างานนี้คุณต้องไปต่างจังหวัดทางบ้านคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะดีครับประการสำคัญที่สุดคุณจะต้องเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นในฐานะหลานสาวเจ้าของบ้านซึ่งเธอหายสาบสูญไปนานถึง5ปีเธอชื่อคียาพัฒน์คียาพัฒน์ที่ผมเลือกคุณเพราะหน้าตาคุณคล้ายคียาพัฒน์แล้วใครเป็นนายจ้างของดิฉันล่ะคะชื่อคุณวารุธครับเป็นนักหนังสือพิมพ์ขอให้ดิฉันได้พบกับนายจ้างหน่อยได้ไหมคะตอนนี้ท่านไม่อยู่ครับคุณมีอะไรอึดอัดใจเหรอแล้วดิฉันจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่คะอ๋อเดี๋ยวนะครับเดินทางคืนนี้เลยเป็นไงครับนี่เงินเดือนล่วงหน้าและนี่จดหมายคุณวารุธบ้านสแกกรังน่ะหาง่ายครับถามคนในจังหวัดอุทัยธานีก็รู้จักนี่ครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฉันกลับได้เลยนะคะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโทษครับระวังนะใครก็ตามที่ไปอยู่บ้านสแกกรังคงไม่ทันข้ามคืนก็ต้องเพ่นกลับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนคุณวารุธเหมือนจริงๆครับอภิทักษ์ขออย่าให้เธอตกเป็นเหยื่อเหมือนกับคนอื่นๆเลยนายไปทำงานนี่สิทธิชายแฟนนายเขารู้มะเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วแน่เหรอแน่นอนใจเด็ดตัดบัวไม่ให้เหลือใยชนะให้เราบอกพระเอกของนายไหมล่ะว่านายไปไหนไม่จำเป็นเขาคงไม่มีเวลาถามถึงเราหรอกแล้วงานที่นายไปทำเนี่ยเป็นบริษัทหรือสำนักงานไม่ใช่ทั้งสองอย่างฉันไปอยู่ที่บ้านสแกกรังThank you.
ยินดีต้อนรับถ้าคุณคือคิยาพัฒน์พิชิตดิฉันมาตามที่คุณวารุธบอกเขาน่าจะมากับคุณไม่น่าจะปล่อยคุณมาคนเดียวดิฉันอยากพบเจ้าของบ้านคุณย่านอนหลับเราจัดห้องคุณเรียบร้อยแล้วคิดอยู่เหมือนกันว่าวันหนึ่งหลานสาวเจ้าของบ้านสแกกรังจะต้องกลับผมมีศักดิ์เป็นน้องชายของนายวรุษเชิญแล้วเหรอเป็นยังไงถึงได้ลงไปลอยคออยู่ในน้ำตอนดึกจึงลงไปช่วยคนตกน้ำดีนะที่คุณภูลงไปช่วยไม่งั้นคงเป็นศพลอยมาติดท่าน้ำบ้านสแกกรังอีกศพหนึ่งหรอกหมายความว่าเคยมีคนตายที่นั่นเหรอคะอยากรู้เหรอค่ะก็เคยขอบคุณค่ะสำหรับความช่วยเหลือเมื่อคืนถ้าเธอฉลาดก็คงไม่ทำอะไรบ้าๆแบบเมื่อคืนการช่วยเหลือคนที่กำลังจะจมน้ำตายนี่แหละคะคือความบ้าเธอควรทำตัวให้สมกับเป็นหลานสาวของบ้านสแกกรังคุณย่ารอทานอาหารน้ำเสียงแปลกเยาะเย้ยถากถางเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราคือดาวันไม่ใช่คียาพัฒน นั่นไงคียาพัฒน์
พาใครมาเนี่ยตะพูก็ร้านสาวคุณย่าไงล่ะครับเคลียพัดมาหาคุณย่าสิกิยพัฒน์จริงๆไหนพูดให้ย่าชื่นใจหน่อยสิลูกค่ะคุณย่าขี่กลับมาหาคุณย่าแล้วขี่ไม่ได้โกรธย่าแล้วใช่ไหมลูกขี่ไม่เคยโกรธคุณย่าเลยค่ะโถทูลหัวคุณย่าไม่เคยคิดเลยว่าขี่จะกลับมาอีกถึงย่าตายก็นอนตาหลับต้องอยู่กับเต้งนานๆด้วยนะฮะทานอาหารกันดีกว่าครับเดี๋ยวคุณหมอจะมาตรวจคุณย่าเดี๋ยวหมอมาคงดีใจกับย่าที่ได้หลานสาวกลับคืนไปสิจ๊ะไปนั่งข้างเป้งอักคีครับยูอายอยู่กรุงเทพสนุกไหมครับสนุกจ้าเป้งอยากไปจังอาแขบอกว่าคุณแม่เป้งเคยอยู่กรุงเทพด้วยแขนภาเป็นเพื่อนบ้านเราเป็นเพื่อนสนิทแม่ในเป้งในเป้งติดแจทีเดียวอาแขบอกว่าว่างๆจะพาไปกรุงเทพด้วยเก่งขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่คุณขียพัฒน์คุณหมอพนัทเทพมารออยู่แล้วค่ะหมอคะนี่ขียพัฒน์หลานสาวย่าขีนี่หมอพนัทเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณหมอทำท่าไม่เคยรู้จักกับขีขีเคยทำงานร่วมกับคุณหมอที่กรุงเทพค่ะงั้นเหรอไม่คิดเลยว่าจะพบกันที่นี่อีกคุณวันโลกมันกลมนี่ค่ะแต่เวลาเนี้ยดิฉันคือกิยาพัฒน์ค่ะคุณจงใจจะลบชื่อดาวันออกจากสารบบของทุกคนหรือไงหมอก็คงจะทราบเรื่องแล้วนี่คะว่าอะไรเป็นอะไรระวังตัวให้ดีนะวันที่นี่ไม่ปลอดภัยนะสำหรับผู้ที่เข้ามาโดยเฉพาะในฐานะขียพัฒน์ก็ไม่มีอะไรเมื่อคืนคุณย้ามาบอกว่าขีน่ะตกลงไปในน้ำเหรอลูกค่ะขีจะช่วยผู้หญิงคนหนึ่งแกคร่ำครวญถึงลูกนะคะแต่ก็แปลกนะคะคุณย่าแปลกอะไรผู้หญิงคนนั้นนะพูดอยู่กับแม่น้ำท่าทางแกมือแล้วก็ตกลงไปในน้ำค่ะคีก็เลยโดดลงไปช่วยพอเห็นหน้าคีเท่านั้นล่ะแกบีบคอคีกดน้ำหายใจไม่ออกเลยค่ะแม่ทิพย์เอ๊ะคุณย่าว่าอะไรนะคะเปล่าเปล่าแล้วคีทำยังไงต่อไปล่ะลูกคีเหมือนตายแล้วไม่รู้สึกตัวพอดีคุณภูชิตมาช่วยนะคะทำไมคีไม่เรียกพี่ภูชิตเหมือนเดิมล่ะวารุธเขาเล่ามาในจดหมายคีจบพยาบาลมาแล้วลูกยังไม่จบดีเผอิญมีเรื่องนิดหน่อยค่ะช่างเถอะอยู่เป็นเพื่อนยาก็ดีแล้วสวยไหมจ๊ะยาให้หนูไม่ค่ะย่าให้เพื่อรับขวัญการกลับมาของหลานไงจ๊ะมาย่าจะสวมให้สวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่ครับคุณย่า
แหมในรุตอยู่ๆก็โผล่มายังกับขอมดำดินเชียวนะคุณย่าน่ะรักหลานไม่เท่ากันมาผมจะสวมให้น้องสาวผมเองเดี๋ยวหาทางออกไปข้างนอกนะมีเรื่องจะพูดด้วยแล้วสลัดความสงสัยของคุณที่มีต่อผมออกไปซะใช่ฉันเองอยากรู้จนได้ดีมาละสิเจอของที่อยากเจอมั้ยเจอใครก็ไม่รู้ผูกคอตายอยู่ในกระท่อมเลวไหลใครจะบ้าก็ไปผูกคอตายที่นั่นพิสูจน์กันมั้ยล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากพระลายอุปทานแต่ฉันเห็นนะสงสัยคงร้อนในรู้สึกคุณจะบอกฉันในแง่ที่ไม่โสภาเลยนะรู้คุณเป็นต้นเหตุอาชญากรรมเมื่อครู่นี้เฮียพัดคุณใช้ลูกน้องเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายสถานที่ได้รวดเร็วนี่คุณดูหนังลึกลับมากเกินไปคุณยอมรับใช่ไหมคุณอาจเจอกับข้อหาหมิ่นประมาทหัวหมอคิดว่าฉันกลัวอีการข่มขวัญแค่นี้เรื่องเล็กผู้หญิงให้เก่งยังไงก็อย่ากล้าบ้าบินเกินไปนะเท่ากับท้าทายผู้ชายผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอก็จริงแต่ก็มีสิทธิ์ตอบโต้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีเป็นยังไงน้ำหนักมือของคียาพัดกุระยะใครเอาผ้าพื้นไปแขวนวะฉันน่ะเข้าใจกุระยะดีแต่ขอให้เป็นหน้าที่ของฉันเองแต่ดิฉันคิดว่าคุณภูกุระยะก็รู้นี่นะว่าฉันเป็นคนยังไงคีรู้จักแม่แขและคุณอาทิตยาภรรยาหมอพนัทเทพซะสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจที่ได้รู้จักคียาพัฒน์หมอน่ะเล่าถึงคุณให้ฟังแล้วค่ะแถมไม่ต้องบอกว่ายินดีนะคะเราเคยรู้จักกันแล้วแต่ว่าไม่คุ้นงั้นเหรอคะแค่คงจำผิดแต่ยิงใครต่อใครพูดถึงคีบ่อยๆก็เลยคิดว่ารู้จักปากไปโดนอะไรมาดูเหมือนช้ำจะบอกว่าไอ้มอมกัดนะเมื่อคืนคีเกิดหิวน้ำรีบลุกขึ้นมาเลยชนเข้ากับประตูปากเจอนิดหน่อยอะค่ะไอประตูนี่มันฉีกกอไม่เลวเลยนะอ้าวคุยกันเพลินแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าได้ยินเขาเล่ากันว่าคืนเดินหงายมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนใครๆก็ว่าเป็นเมียคุณภูชิตที่ตกลงไปในแม่น้ำสแกกรังคนในบ้านโดนหลอกจะไม่มีใครกล้าออกนอกบ้านในเวลากลางคืนหมอไปบ้านนั้นบ่อยๆเคยเห็นแม่ทิพย์ไหมคะผมคิดว่าคุณย่าสั่งให้มารับหลานสาวกลับบ้านกลับก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนคียาพัฒน์คียาพัฒน์ฉันบอกให้หยุดคุณถือสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันสิทธิ์ของพี่ชายคุณมีธุระอะไรจะพูดกับฉันถ้าผมบอกว่าไม่มีธุระนี่คุณควรจะปล่อยมือฉันนะ
ถ้าใครมาเห็นเข้ามันไม่น่าดูพี่ชายจับมือน้องสาวน่ะแปลกเลยแต่คุณไม่ใช่เธอกำลังจะปฏิเสธว่าไม่ใช่คียาพัฒน์ถ้าเธอไม่ใช่คียาพัฒน์เธอเข้ามาที่นี่ทำไมฉันคือคียาพัฒน์คุณมีหลักฐานอะไรที่มันพิสูจน์ว่าฉันไม่ใช่คียาพัฒน์ต้องมีแน่เธอไม่ใช่คียาพัฒน์ไหนล่ะคะหลักฐานวันหนึ่งเธอจะต้องประกาศตัวเธอว่าเธอคือใครขอโทษที่ทำให้เจ้าของบ้านตกใจไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณคีจากที่นี่ไปนานคงจะคิดถึงค่ะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็กลับมาได้จังหวะนะคะจังหวะอะไรคะเข้าจังหวะที่ว่าเป็นทายาทสแก่กลางคุณแคนภาเมื่อก่อนเนี้ยประกาศกันเปล่าๆไม่มีคียาพัฒแต่พอได้เป็นทายาทก็ปรากฏตัวจะให้เข้าใจว่ายังไงท่านโทษเป็นการเข้าใจผิดยังช่วยไม่ได้คุณไม่ต้องการบ้านสแกกลางงั้นเหรอคะแน่นอนฉันไม่ต้องการถ้ามันไม่ใช่สิทธิ์ของฉันไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองโลภหรอคะที่คุณพูดหมายความว่าอะไรการตายแบบปริศนาของแม่ในเป้งกับการหายไปของคุณจะให้เข้าใจว่ายังไงคุณปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการตายของแม่ในเป้งงั้นเหรอไม่จริงฉันไม่รู้เรื่องผู้ร้ายใจอมหิตคุยอะไรกันอยู่ครับไปไหนมาคะก็ตามหาแขนสิหรือคะจะชวนแขนไปไหนคะบอกไม่ถูกอ่ะไปก่อนกันแล้วกันปะถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุการตายของแม่ในเป้งไม่จริงถ้าเธอเลวน่ะเหรอบางทีคนบางคนจะไม่มีสิทธิ์ได้ลอยหน้าอยู่ในบ้านสแกกลางแล้วก็ได้คนบางคนที่นายพูดคงไม่ได้หมายถึงฉันใช่ไหมลูกนี่ก็คงจะไม่เอาแขกเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะคุณวารุธคุณย่าคะถ้าสมมติคิดไม่ใช่หลานสาวของคุณย่าเอาเรื่องเลวไหลที่ไหนมาพูดคีเพียงแต่สมมุตินะคะอย่าคิดอะไรเลวไหลถึงยังไงย่าก็รักหลานสาวคนนี้คุณย่าคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคีรักคุณย่ารักโดยไม่มีอะไรเคลือบแคลงย่าเชื่อจ้าว่ารังสิริยังใครอ่ะยายทิพย์ยาอย่าทำฉันโอ๊ยรู้จักเหรอรู้จักครับไปเถอะเดี๋ยวแกอารวาสบีบคอแล้วยายด้วยอย่าทำฉันทิ้งโลกเห็นแล้วอาจารย์ทางช่วยระวังนะอาคีจ้ะลูกลูกจ๋ามาหาแม่แล้วใช่ไหมไม่ไป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 งูฆ่าคุณยางูจะฉกแม่ทิพย์เธอรู้จักแม่ทิพย์ด้วยเหรอฉันถามว่าเธอรู้จักแม่ทิพย์ด้วยเหรอแม่ทิพย์กำลังจะโดนงูฉกนะคะคุณยาจริงด้วยครับเหลวไหลอ
ดูซะให้แน่ใจมึงปลอมมึงปามเธอเข้ามาในนี้ทำไมมีกฎเกณฑ์ห้ามเข้าด้วยเหรอคะเธอไม่ควรเข้ามาในนี้เกิดแม่ทิพย์อารวาสเธอจะเจ็บตัวฟรีได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เลยมาดูหมดธุระก็ควรกลับได้อาคีกลับก่อนนะเบ้มีธุระสำคัญจ้ะไอ้อุ้ยตายแล้วหลบไปหน่อยเดี๋ยวเถอะต้องอุ้ยตายแหมอุ้ยแม่ชดซะแล้วอุ้ยแค่มีเรื่องอะไรกับผมก็เรื่องแม่คียาพัฒน์นะคะทำไมคุณครูถึงยังปล่อยให้มันลอยนวลอยู่อย่างนี้อีกล่ะคะแม่พินัยกรรมประมวลไว้ชัดเจนว่าคียาพัฒน์คือทายาทของบ้านสแกนครับแต่คุณครูก็รู้นี่ค่ะว่าคียาพัฒน์หยุดนะขอที่แขนละแขไม่ตั้งใจจะลื้อฟื้นหรอกค่ะถ้าไม่มีการสวมรอยกันครูจะให้ผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาลอยหน้าเป็นทายาทสแกกลางเหรอคะเรายังไม่มีทางพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่คียาพัฒน์ไม่ใช่ต้องไม่ใช่แน่เรารู้แต่คนอื่นไม่รู้ก็ต้องหาทางพิสูจน์สิคะหรือว่าผู้เกิดลงเสน่ห์ไม่นั่นแค่นั้นพออย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณพลาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุณจะต้องเสียใจไปจนวันตายวราสีวิญญาณคุณจะสิงสถิตอยู่ที่ใดก็ตามรับรู้ไปด้วยเถอะว่าผมไม่ได้ตั้งใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่สักนิดนึงดาวันดาวันใครนะคุณเป็นใครฉันเป็นเจ้าของห้องนี้คียาพัฒน์ใช่ฉันคือคียาพัฒน์ดาวันไปซะไปจากที่นี่ก่อนที่เธอจะมีสภาพเหมือนฉันคุณเป็นอะไรอ่ะทำไมมีเลือดล่ะเขาทรมานฉันมาตลอดฉันรักเขาไว้ใจเขามากเกินไปใครคะไม่ฉันบอกเธอไม่ได้กลับไปซะเขาร้ายกาจมากแล้วทำไมคุณไม่กลับมาฉันอยู่ที่นี่อยู่ในบ้านสแกกลางมาตลอดโอ้ยดาวันช่วยด้วยโอ้ยช่วยฉันด้วยฉันเจ็บเจ็บเหลือเกินโอ้ยช่วยฉันด้วยโอ้ยฉันหนีไหมอะไรนะทานเยอะนะคะเอาไหมเชิญครับเชิญนะค่ะอร่อยนะคะเป็นไงขอตัวดีครับค่ะขอนะครับหวานค่ะหวานดาวันผมมองคุณอยู่นานใช่จริงๆด้วยมาทำอะไรอยู่ที่นี่รู้ไหมผมตามหาคุณแทบคลั่งขอโทษนะคะคงเป็นการเข้าใจผิดดาวันผมจำไม่ผิดดิฉันคียาพัฒน์ไม่ใช่ดาวันอย่างที่คุณเข้าใจไม่จริงผมไม่เชื่อผมว่าคงมีการเข้าใจผิดกันนะครับอากีชื่อคียพัฒน์ไม่ใช่หวานสักหน่อยเชิญนั่งก่อนดีกว่าครับขอบคุณครับผมสิทธิชัยครับผมวารุธครับน้องสาวผมคียพัฒน์แล้วนี่เป้งหลานชายผมขอโทษมาทำอะไรที่นครสวรรค์ครับผมถูกส่งมาประจำที่โรงพยาบาลครับ อ๋อ
เป็นหมอเหรอครับครับบ้านคุณอยู่ที่นี่เหรอครับเราอยู่อุทัยธานีครับอุทัยผมมีเพื่อนเป็นหมอชื่อพนัทเทพอยู่ที่นั่นพนัทเทพเป็นหมอประจำตัวคุณย่าผมครับถ้าคุณสิทธิชัยไปอุทัยอย่าลืมแวะเยี่ยมเราที่สแกกรังครับขอบคุณผมลาแล้วครับคุณวารุษลาแล้วครับคุณดาวันกียพัฒน์ค่ะอย่าจำชื่อดิฉันผิดสิคะครับกียพัฒน์ใครนะที่เล่นสกปรกแบบนี้เสียใจด้วยนะไอ้ภูคราวนี้ประสาทฉันไม่อ่อนแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดก็เหมือนอย่างที่เล่าให้แกฟังเหมือนขี้มากมันแปลกดีนะใช่อีกอย่างที่การต้องรีบมาหาแกก็คือแกเป็นหมอบ้านสแกกรังเอาละการต้องรีบกลับไปทำงานก่อนหวังว่าแกคงให้ความร่วมมือกับฉันไปนะเออตะพูช่วยพาน้องไปตัดเสื้อผ้าหน่อยนะครับไม่ค่ะทีพอมีค่ะอย่าขัดใจคุณย่าสิไปเถอะไปกับพี่เขาค่ะตะพูครับเดี๋ยวค่ะมีของจะคืนให้ของอะไรผมไม่เคยให้อะไรคุณเทปบันทึกเสียงทำผีหลอกนายพูดใหม่สิเทปบันทึกเสียงทำผีหลอกเพื่อให้เคียพัดหัวใจวายหรือช็อกตายนะสิคะเคียพัดคุณกล่าวหาผมหลักฐานแค่นี้พอไหมคะเสียใจถ้าคุณคิดว่าหลักฐานแค่นี้จะเอาคนเข้าคุกได้คนที่จะเข้าคุกคือคนที่ปลอมมานี่สิคุณเข้าใจหาเรื่องกลบเกลื่อนนะเปล่าไอ้ของสิ่งนี้รู้ไม่ใช่ของผมจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็แล้วไปอย่าคิดว่าฉันขวัญอ่อนนะผมทราบว่าคุณเก่งอย่างน้อยที่สุดสแกกรังก็ทำให้คุณขวัญดีขึ้นเชิญนี่อย่าลืมนะชุดแต่งงานต้องสวยที่สุดเลยนะค่ะอะไรกันคะคุณผู้ชิปชุดแต่งงานอะไรคะต้องถามคุณย่าย่าอยากเห็นคีเป็นฝั่งเป็นฝาย่ารักเป็นห่วงมากเข้าใจไหมลูกคีก็รักตะพูไม่ใช่เหรอรักซะจนต้องตะเลิดหนีเมื่อตะพูแต่งงานกับวรางสิริเพื่อนของแถนภาคีก็เคยบอกย่าว่ารักทุกอย่างในที่ย่ารักจำได้ไหมลูกย่าคิดว่าคีคงไม่ปฏิเสธนะใครปฏิเสธก็โง่ไม่เกี่ยวกับโง่หรือฉลาดหรอกค่ะคุณระยะถ้าคีตกลงจะแต่งงานก็เพื่อความพอใจของคุณย่าย่ารู้ตัวดีว่าย่าคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่คุณย่าเอาแขนพาไปทิ้งซะที่ไหนล่ะคะแม่แขนน่ะเหรอย่าไม่ไว้ใจ
เรื่องลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงแขไม่เชื่อมีผู้หญิงคนไหนบ้างที่จะยอมให้คนที่ตัวรักแต่งงานกับผู้หญิงอื่นถ้าเขาคือคียพัฒน์จริงๆแขจะไม่ว่าเลยก็เราจะไม่มีทางพิสูจน์ว่าเขาคือคียพัฒน์แขรู้แต่แขไม่ต้องการให้ภูแต่งงานกับมันทั้งที่รู้ว่ามันเป็นแขอยากจะฆ่ามันอยากจะฆ่ามันไม่มีประโยชน์คุณแขควรระงับอกระงับใจคุณย่าให้แขทนดูใครก็ไม่รู้อะเข้ามาครอบครองคุณภูแล้วก็สแกกลางแขทนไม่ได้อะพูดก็พูดเถอะเราไม่มีทางพิสูจน์ไม่เห็นแปลกถ้าเราจะพิสูจน์อะอย่าลืมว่าเราไม่มีทางนำคียพัฒน์ตัวจริงออกมายืนยันกับคียพัฒน์ตัวปลอมได้หนึ่งนั่นก็บ้าไม่ยอมเซ็นสักทีแขอยากจะฆ่ามันนะคุณทำอย่างนั้นไม่ได้นะก็ไม่แน่คนเราทั้งหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแขจะฆ่ามันทั้งคู่แหละไม่ว่าตัวจริงหรือว่าตัวปลอมผมคิดว่าคุณคงไม่ทอดทิ้งคนแก่และเด็กขาดแม่อย่างในแป้งค่ะแต่การแต่งงานต้องเป็นเพียงในนามผมจะให้หมอพนัทเทพตรวจดูอาการแล้วจะบอกว่าคุณเป็นโรคหัวใจจะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาไม่ได้คุณย่าต้องเข้าใจเรามาขอแสดงความยินดีกับนายขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนให้ได้แต่งงานกับคียาพัฒน์ท่าทางนายเหมือนไม่ดีใจหรือว่าดีใจที่จู่ๆได้แต่งงานกับทายาทสแกกรังเพราะอะไรนายที่ได้บำเพ็ญตนเป็นผู้เสียสละการเสียสละครั้งนี้คงจะไม่เหมือนกับครั้งแม่ในเป้งจำไว้จุดอดทนของคนเราน่ะมันมีขีดสุดใครไม่เห็นเข้ามันไม่มองกลัวคุณว่ารังเหรอคะเปล่าแต่เรารักกันไม่อยากทำลายกันรักขนาดปล่อยให้เขาคีหมายความว่าอะไรคุณอิจฉาเขาเหรอคุณหนึ่งงมงายหลงซะจนไม่รู้ว่าเมียตัวเองอสูมเขาให้คุณมีอะไรพิสูจน์ไปดูด้วยกันมะไปวราศิริผู้ค่ะอย่าค่ะอย่าคีนี่เป็นไรพวกฐานความลับทั้งหมดอยู่กับฉันคียาพัฒน์หายไปไหนคงหนีไปแล้วแต่เราสองคนจะแก้ไขเหตุการณ์ให้เองค่ะThank you.
เดียวอยู่เงียบๆล่ะเป็นอะไรจ้าถึงไม่พูดเป้งอยากคุยอะไรกับอาคีหน่อยอากำลังฟังอยู่จ้ะอาคีเป็นแม่เลี้ยงเป้งใช่ไหมคะจ้าอาแขบอกว่าอาคีทำดีกับเป้งเพื่อหวังเป็นแม่เลี้ยงตอนแรกเป้งไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้เป้งเชื่อแล้วเป้งอาแขบอกว่าเพราะอาคีแม่ถึงต้องตายอาคีแย่งความรักของแม่ยังไม่พออาคีแย่งความรักของพ่อไปอีกเป้งฟังอานะไม่ฟังเป้งไม่ฟังเป้งเดี๋ยวเป้งกลับมาก่อนเป้งช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ทำไรอ่ะจ่ายนะนายนางหมานร้ายมึงฆ่าลูกมันต้องตายนางหมานร้ายอย่าลูกกลัวอย่าอย่าตายแม่ทิพย์คีเป็นไงบ้างช่วยโอกาสยวายร้ายขี้ยาพัดนี่เหรอสุภาพบุรุษทำกับคนที่หมดสติคุณเข้าใจผิดผมไม่มีเจตนาผมเคยจูบขี้ยาพัดบ่อยๆเกิดหวงตัวคุณเป็นใครไม่ตลกเลยค่ะไอ้วิธีพิสูจน์แบบเนี้ยเธอไม่ใช่ขี้ยาพัดปล่อยฉันนะจะบ้าเหรอเขาจ้างเธอมาเท่าไหร่ฉันจะเพิ่มไปอีก2เท่าคนอย่างขี้ยาพัดถ้าต้องการต้องได้ทั้งหมดเมื่อคุณไม่ยอมไปจากที่นี่อย่าเป็นเมียในผู้ชิดใช่ไหมปล่อยฉันนะปล่อยปล่อยคีอยู่ในนั้นหรือเปล่าขอโทษแป้งบอกว่าแม่ทิพย์อาละวาดกับคีค่ะกับตายเนี่ยแปลกใครทำตกไว้หรือว่าพวกคนงานจะติดยาบางทีหมอพนัทเทพอาจจะให้คำตอบได้หายไปไหนแล้วเป้งเก็บเอาไปเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วไม่นอนหลับแล้วเหรอยังเลยค่ะดิฉันบอกว่าคุณภูจะแต่งงานพรุ่งนี้
มันว่ายังไงบ้างยอมตกลงไหมไม่ยอมพูดจาค่ะช่างหัวมันคงจะทนต่อไปได้อีกไม่นานหรอกไม่ยักที่แขนภาแขนภาเนี่ยผิดหวังมากเลยนะครั้งหนึ่งสมัยวรางสิริครั้งนี้ก็ผิดหวังอีกที่จู่ๆคียาพัฒน์ทยาสแกกรังกลับปรากฏตัวแล้วก็แต่งงานกับภูชิตเอาสบายนะครับขอบคุณครับอ้าวสิทธิชัยตามสบายนะครับขอบคุณครับผมขอเดินชมทางโน้นก่อนนะครับเชิญครับโอ้โหวันนี้แต่งตัวสวยจังแฟนเขาอยู่นี่นะเว้ยเป็นไงคุณย่าสมกันไหมจ๊ะโอ้ยสมกันค่ะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกครับจากใบหยกขอเชิญทุกคนทานอาหารครับเชิญครับขอบคุณนะคะขอโทษครับผมซุ่มซ่ามไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะคุณผมสิทธิชัยครับดิฉันแขนภาค่ะยินดีมากครับเช่นกันค่ะคุณคงจะอยู่กรุงเทพแขไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่คะผมเป็นแพทย์อยู่ปากน้ำโพครับอ๋อเป็นหมอถ้าอย่างนั้นคุณก็คงจะรู้จักกับหมอพนัทเทพสิคะเป็นเพื่อนสนิทกันครับอ๋อเหรอคะงั้นเชิญนั่งก่อนค่ะแล้วรู้จักกับคียพัฒน์มาก่อนเหรอคะผมถ้าคุณคีผิดไปคุณคีเหมือนคนรักเก่าของผมเหมือนมากเลยคะเหมือนกันราวกับฝาแฝดกันเลยครับผมไม่อยากให้สองคนนั้นสนิทสนมกันเลยดาวันอาจจะลำบากอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้สิคะทิดเองก็ไม่แน่ใจค่ะว่าเรื่องทั้งหมดน่ะจะเป็นความลับอีกต่อไปแต่อีกใจก็ยังคิดว่าคุณดูตาแหลมเลือกคนที่มีความสามารถคุณสิทธิ์น่าจะพิสูจน์ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือดาวันผมจะพิสูจน์ได้ยังไงคนเดียวดิฉันนี่แหละค่ะจะเป็นผู้ช่วยเหลือทำไมคุณแข็งใจดีกับผมเราต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันคุณได้คู่รักส่วนแข็งได้ผู้ชิดคืนขอบคุณนะครับที่แนะนำผมอ๋อครับไม่เป็นไรครับครับขอบคุณแกหายไปไหนมาคุยกับคนรู้จักอ่ะคุณทิพย์ล่ะพยาบาลเจ้าสาวอยู่เป็นไรอ่ะคุณคียพัฒน์น่ะเป็นโรคหัวใจสงสารเจ้าบ่าวนะเป็นได้จังหวะซะด้วยบอกค่ะรู้แล้วนะไปกันเถอะเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้พักผ่อนเพลงเพราะจังนะคะชอบเพลงเดิมเลย
นานๆฟังทีซึ่งดีค่ะคุณจะอาบน้ำไหมคะขี่อาบก่อนเถอะเป้งบอกว่าขี่ไปโรคหัวใจแต่แค่นี้ก็ไม่ทำให้หัวใจกำเริบหรอกนะจ๊ะเป็นไงเมื่อคืนมีความสุขดีเหรอบ้าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าฉันน่ะอ๋อโรคหัวใจอาคีครับพ่อให้มาตามไปพบที่ห้องทำงานเลยกับใจจ้ะขามาด้บอกว่าคุณต้องการพบดิฉันนั่งก่อนสิมีอะไรเหรอคะก็ไม่มีอะไรหรอกไม่ตลกเลยค่ะดิฉันมีเรื่องจะต้องทำอีกเช่นคุยกับนายวรุษใช่มั้ยมีกฎหมายห้ามคุยเหรอคะคุณแต่งงานกับผมแล้วห้ามคุยขอทราบเหตุผลค่ะผมไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยผมไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้ยินมั้ยฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดขียพัดคุณเป็นเมียผมเดี๋ยวนี้ไปไหนคะแล้วก็ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่มีข้อห้ามว่าห้ามพูดเป็นภรรยาคุยกับพี่ชายสามีใช่ไม่มีกฎหมายแต่ถ้าคุณอยากเป็นชู้กับนายวรุษแล้วก็คอยดูฉันไม่ต้องการให้คุณเหมือนมรังสิริฉันไม่ต้องการนี่แหละค่ะธุระของคุณเรียกฉันเข้ามาเพื่อด่าเพียงเพื่อระบายอารมณ์ของคุณใช่ไหมคะโปรดรับรู้เอาไว้ด้วยว่าลักษณะของคุณน่ะเหมือนคนบ้าเคียพัดคุณเห็นผมเป็นคนบ้าหรือไงผมไม่บ้าได้ยินไหมผมไม่บ้าคุณยับไม่ทุนอะไรกับผมเลยครับนี่เหรอคะไม่รักไม่หลงเออแม่คียาพัฒน์เป็นโรคหัวใจเหรอคะใช่หมอพัฒเทพบอกมีอะไรสงสัยเหรอบังเอิญเป็นได้จังหวะนะคะโรคประจำตัวของคียาพัฒน์คือหืดค่ะคุณไม่สงสัยเลยคะที่เขาอ้างว่าเป็นโรคหัวใจเพื่อแยกกันอยู่คนละห้องเพราะกลัวโดนจับผิดสรุปคุณยาต้องการให้ผมพิสูจน์ใช่ค่ะคุณภูก็ทราบแล้วนี่คะว่าขียาพัดหยุดเราสัญญากันแล้วว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้หรือคุณยาต้องการเห็นผมเนี่ยมีความทุกข์ทรมานขอให้รู้ไว้ผมไม่กลัวความผิดเมื่อผิดผมยอมรับโทษแต่ผมไม่ต้องการให้คุณย่ารับรู้การกระทำของผมหรือขยพัดแต่คุณก็ไม่แคร์เรื่องหัวนอนตายตีนผมแคร์เรื่องความพอใจของคุณย่าที่ท่านรอขยพัดมานานแสนนานคุณคงไม่อยู่กับแม่คนนี้ตลอดไปผมทราบความต้องการของคุณย่าดีคุณแขนภาเสียใจมากและอีกอย่างหนึ่งคุณแขนภารู้จักกับหมอสิทธิชัยเขาบอกว่าขียพัฒน์เหมือนคู่รักเขาเหลือเกินแต่ตอนนี้คู่รักเขาหายสาบสูญไปก็คุณอยู่ในห้องมืดเมื่อตะกี้ฉันยังเห็นเลยคุณยังบอกให้ฉันช่วย
แม่ทิพย์พูดถึงใครในห้องมืดน่ะทำไมคุณหนีออกมาไวจังเร็วรีบหนีกันเถอะเดี๋ยวมันตามมาถ้ามันจำเราได้มันต้องฆ่าเราสองคนแน่เลยมันคือใครกันน่ะอ๋อฉันกลัวแล้วฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอย่าฆ่าฉันเลยแม่ทิพย์อย่าเพิ่งร้องสิจ๊ะมันบอกว่ามันจะฆ่าฉันไม่เอาไม่เอาไม่มีใครฆ่าแม่ทิพย์หรอกนั่งต่อสิจ๊ะทำไมถึงคิดว่าฉันถูกยิงคุณถูกยิงก็แล้วกันวรังสิริโถแม่เปล่าฉันเปล่านะฉันไม่ได้พูดนะเปล่าฉันไม่ได้พูดคุณแขนพาไปไหนมาเลยคะมาตามตัวแม่ทิพย์ค่ะอะไรฉันกลัวแล้วแกไม่มีทางหนีฉันรอดหรอกนี่ปล่อยพระทิพย์เธอคุณแขนพาไม่ใช่เรื่องของคุณแม่ทิพย์เป็นคนบ้าชอบพูดจาเพ้อเจ้อเผลอๆชอบทำร้ายคนผู้ชิดสั่งให้ฉันเป็นคนดูแลถ้าเธอเข้ามายุ่งจะลำบากก็แม่ทิพย์แกเสียสติทำไมไม่ส่งไปรักษาเคยแล้วแต่ก็ไม่หายคุณอย่ายุ่งมากนะวันหนึ่งความจริงจะปรากฏใครคือขยพัดตัวจริงไปทำไมคุณภูมิไม่ส่งตัวไปรักษาเพราะอะไรผู้ชิดถึงยิงขยพัดอากาศดีมากนะคะคุณย่าจ้าย่าชอบมากทุกวันนี้ย่ามีความสุขคีดีใจค่ะคีต้องการเห็นคุณย่ามีความสุขมาไกลแล้วย่าจะกลับละไปส่งแกกลับที่พักกันก่อนเดี๋ยวคีตามไปนะคะคุณย่าจ้าขียพัดปวดดียังไงถึงได้ถืออภิสิทธิ์อะไรกันคุณย่านี่ชี้แจงให้ฟังก่อนเหรอคะเธอถืออภิสิทธิ์พาคุณหญิงออกมาข้างนอกคุณภูชิตสั่งห้ามบรรยากาศภายนอกช่วยทำให้คุณย่าสดชื่นค่ะแม่สำนวนมากนะมิได้ค่ะคุณย่าน่าจะรู้อากาศที่สดชื่นช่วยลดความตึงเครียดอ๋อนี่ว่าฉันบ้าเหรอคิดยังไงก็ได้ค่ะตามสบายแค่ตักเตือนนะจำไว้คนเก่าคนแก่ที่นี่เขาถือว่าถ้าไม่ใช่ธุระของตัวเองจำหลอดเข็มฉีดยาที่เก็บได้หน้ากระท่อมนะหมอพระเทพบอกว่าเป็นยาลดความจำทำให้คนคลุ้มคลั่งหรือคะแม่ทิพย์อาจจะโดนฉีดยาเพื่ออะไรบางอย่างดูสินั่นเห็นไหมเห็นไหมหน้าสมเพชเมียกี่คนกี่คนก็มีชู้หยุดนะคุณยะคุณภูไม่แคร์ความจริงเลยไม่ถามเลยว่าเข้ามาในห้องนี้ทำคุณภูชิตใช่ทำไมผู้ชิดต้องการอะไรมันต้องได้แต่คุณก็รู้คิดเป็นโรคหัวใจเนี่ยคุณคิดว่าผมโง่ดูอาการคนเป็นโรคหัวใจไม่ออกเลยเมื่อเธอตกลงแต่งงานมันก็ต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้จนได้แต่ทำไมนะเมียของนายผู้ชิดจะต้องคบชู้ดูถูกคุณเห็นน้ำใจกันมากเกินไปแล้วเธอกล้าตบหน้าพี่เหรอมันน้อยเกินไปสำหรับคำเหยียดหยามของคุณเล็กปล่อยเธอจะรู้ว่าฉันคือใครตามมาสิขียพัดตามฉันมาทั้งนี้
มาทำอะไรดาวันคุณวารุธโอ้ยแทบช็อกนะดาวันคุณรุธเป็นอะไรไปเนี่ยนี่หวันนะคะผมทำผิดหรือถูกกันแน่ที่จ้างคุณมาแล้วทำไมผมต้องรักคุณคุณวารุธรักของผมอาภัพเป็นรักซ้อนกับนายภูเสมอนายชั้นออกไปดูข้างล่างสิเผื่อมันแอบซ่อนอยู่ครับให้ใครไปบอกคุณย่าด้วยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนวลพันธุ์ในเกิดไปแจ้งความตำรวจด้วยนะค่ะเสียใจมากเพราะที่ผมยังไม่ตายคุณภูชิตคุณมักจะสร้างสถานการณ์ได้ยอดเยี่ยมมากถ้าจะให้ดิฉันเป็นจำเลยกรุณาแจ้งข้อกล่าวหาด้วยเธอก็รู้นี่บอกไปสิว่าต้องการกลับไปหาชู้คนไหนโดนยิงแค่นี้สมองไม่น่าจะกระทบกระเทือนเลยเธอไปแจ้งความค่ะคุณระยะของรายงานไม่ควรให้ตำรวจเข้ามายุ่งในสแกกลางแม้กระทั่งการยิงกันทุกกรณีเข้าใจยากไม่เห็นยากเลิกแสดงละครได้แล้วรู้อยู่เต็มอกว่าใครยิงผัวคุณพูดชิดคุณพูดอะไรอ่ะแกล้งตกใจชู้คนไหนล่ะที่ต้องการฆ่าผัวน่าเสียดายที่พลาดคุณมีน้ำใจที่อย่างร้ายกาจมีหลักฐานอะไรที่มากล่าวหาว่าฉันคบชู้อ่ะก็ที่ให้ผัวตัวเองอยู่ในห้องตัวเองไปพลอดรักกับชู้อ่ะไม่คิดว่าเจ็บแล้วฉันอยากจะจะกลับแล้วค่ะจะกลับไปทำไมจะกลับไปดูแลคุณย่าคุณย่ามีคนอยู่เป็นเพื่อนแล้วไม่ต้องห่วงหรอกคุณรุดผมอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องให้ใครมาเฝ้าเชิญตอนผมโผล่เข้าไปกำลังภาพบู้กันอยู่ล่ะค่ะเขาใส่ร้ายฉันหาว่าฉันมีชู้และใช้คนไปยิงเขาอ่ะบ้าที่สุดเลยเขาคิดว่าคุณรุดกับสิทธิชัยเป็นชู้กับฉันฉันเบื่อค่ะสุขภาพจิตแย่เต็มทีแล้วแต่ผมขอร้องให้คุณอยู่ต่อไปคิดว่าคุณกลับไปกับนายวรุษแล้วจะกลับมาเฝ้าคุณไหมคะไว้ใจได้Thank you.
เบื่อเหลือเกินแล้วนี่มันจะหนีตำรวจพ้นหรือเปล่าเนี่ยคงพ้นค่ะเออย้าไม่เข้าใจเลยสมบัติของคุณแขออกมากมายทำไมยังต้องการสแกกรังฉันต้องการผู้ชิดแต่ไม่เกี่ยวข้องกันสแกกรังก็ต้องเป็นของฉันฉันต้องการเป็นผู้ชนะอยู่ๆแม่ทิพย์ก็มาหายไปโดยไม่มีร่องรอยแล้วนายคีมันยอมอ่อนข้อบ้างไหมไม่เลยค่ะยิ่งตอนนี้คลุกอยู่กับคนป่วยแหมมันไส้ฉันอยากฆ่ามันให้ตายคามือใจเย็นๆค่ะทนมาแล้วก็ต้องทนต่อไปฉันต้องทนดูผู้ชิดรักดังนั้นน่ะฉันทนไม่ได้หรอกคุณแขคะหัวเราะทีหลังดังกว่าค่ะไอ้ข่าวว่ามันจะไปพักผ่อนชายทะเลด้วยกันค่ะทำตามคำแนะนำของหมอมันลอยหน้าเคียงคู่กันขณะที่แขกำลังเป็นผู้แพ้คุณย่าต้องจัดการจัดการจัดการยังไงคะคุณแขเมื่อขียาพัดตัวจริงหายสาบสูญได้ทำไมขียาพัดตัวปลอมจะหายบ้างไม่ได้ผมอยากกับเขาแล้วจริงๆผมมาบอกให้หวันเขารู้แต่เขาไปโธ่ท่านก็บอกแล้วไงหวันกับคียพัฒน์คนละคนกันแต่ถ้าหวันรู้ว่าการเป็นคียพัฒน์มันอันตรายหวันควรกลับมาหากันดีกว่า